สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับหญ้าหวานนะครับหรือสเตเวียนะครับผมที่ชาวฝรั่งเรียกทั่วไปนะครับในนามสเตเวียครับหลังจากฤดูฝนผ่านไปวันนี้เป็นวันที่27ตุลาคม2560ครับผมเราก็จะมาดูกันว่าสเตเวียหน้าหนาวแล้วจะเป็นยังไงปลายฝนต้นหนาวของเรานะครับจะได้ลงแปลงปลูกเสียทีนะครับหลังจากที่ผ่านพายุมามากมายถ้าปลูกอยู่ในแปลงก็คงจะตายไปแล้วนะครับพอดีมันอยู่ในถาดก็จะได้ประมาณ500กว่าหลุมนะครับคราวนี้เราก็จะได้มาดูกันว่าหน้าหนาวเนี่ยอีกสักเดือนหนึ่งผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าหญ้าหวานมีสรรพคุณที่มากมายเหลือล้นจริงๆในการลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานและก็ความดันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเราวันนี้เราจะมาปลูกหญ้าหวานซึ่งจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะมาชมว่ามันจะงามอย่างที่อยู่ในแปลงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในถาดหลุมถ้าอยู่ในแปลงเมื่อไหร่เราก็ใส่ขี้วัวอะไรลงไปนะครับในการบำรุงรักษาต้นของมันนะครับหญ้าหวานก็จะสูงประมาณระดับหัวเข่าประมาณสัก12นิ้วได้เลยครับก็จะงอกงามได้ดีนะครับช่วงนี้ก็มีดอกอยู่แล้วผมจะตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้มันแตกเป็นพุ่มใหม่อากาศช่วงนี้ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอบ่อระบือก็จับอยู่ประมาณ19องศาถึง24องศาเซนเซียสนะครับผมในช่วงเช้าๆแต่พอสายมาก็อยู่ประมาณ30องศาซึ่งหญ้าหวานเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนๆแดดจัดๆหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านสาระดีๆจากหญ้าหวานหรือสเตเวียกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ YouTube ช่องโจฮักนาสารคามและคนสัญจรและกินแวะเที่ยวสวัสดีครับ